นะฮะเจอกับพวกเราเหมือนเดิมนะ Battle Reaction นะฮะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับผมในปรมาจารย์ลัทธิมา DP ที่10นะครับโอ้ยเซียนเจ้าเป็นอะไรนะเจ้าเป็นอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะจากที่ตะนักตายยกครัวใช่ตายยกบ้านบอกว่าน่าจะโดนอะไรนะน่าจะโดนคณะไอเป็นหุ่นเชิดไอมันหุ่นเชิดก่อนแล้วก็ตายแล้วเขาโดนนะไปที่ไหนไอตาแว็กซ์ที่มีนี่สร้างความปั่นป่วนทั้งหมดเลยนะฮะสงสัยมาที่ไทยแน่เลยโอเคครับโอเคก่อนอื่นก่อนไปดูกันกดไลค์กดแชร์ครับผมให้พวกเราด้วยนะครับโอเคครับไปรีกันนะครับปรมาจารย์ลัทธิมาร์ท EP ที่10ไม่มีด้วยเป็นการรู้ใดกันที่กล้าทำเช่นนี้เนี่ยตามอย่างนี้โอเคนะเออได้เกินเวลาแล้วสั่นอีกแล้วสั่นอีกแล้วนี่ตาแว็กซ์ทมินหรือของเล่นญี่ปุ่นไงสั่นไม่พักเลยไม่ใช่ไม่โอ้ยใครอะไผนี่โอ้ยอ้อยคนนี้ใครวะไอคนที่อยู่กับตระกูลนั่นน่ะที่บอกเดี๋ยวไปจัดการเองเลยมาแล้วเหรอไอคนโปรดนะคนโปรดของพ่อโปรดของพ่อเพราะเธอคือคนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไผ่นี่ซี่หยางวันนี้ข้าไม่ปล่อยเจ้าเป็นแน่ใครวะพี่มาจากไหนเสี่ยวซิงเฉินเจ้าเนี่ยกลับไม่ปล่อยเลยนะตามข้ามาตั้งนานสุดท้ายก็โดนเจ้าตามเจอเจ้าเป็นใครทำไมต้องฆ่าคนแค่สองคนสิบกว่าวันแล้วข้าเลยจนเบื่อในที่สุดก็มีได้สนุกมาจนได้ซี่หยางจะออกจากภูเขาฉีซานทำร้ายผู้คนนักต่อนักข้าตามจับเจ้าเกือบค่อนเดือนเจ้าก็ยังหนีได้เจ้าฆ่าคนตระกูลฉามากกว่า10ชีวิตวันนี้เจ้าต้องรับโทษทันที่เจ้าก่อสหายความผิดนี้ข้ายอมรับแต่ว่าโทษตายเนี่ยต้องดูว่าเจ้าจับข้าได้หรือเปล่าว่าคือบอกว่าเอากูได้หรือเปล่าล่ะนี่ใครโดนซะสไปเดอร์แมนนี่คืออะไรเอาจับได้ไหมล่ะแม่งคิดว่าเก่งอุตส่าห์นั่งเฉยเจอโนเวโฮมไปเป็นไงดีแทงคอเพื่อนนานไปละนี่ไงนี่ไงโอ้ยเฮ้ยโอ้โหยุบพับให้ให้ให้ดูสถานการณ์ก่อนให้เขาสู้กันเชียงขึ้นให้มีพลังเตะดึงไฟไม่รู้มีมากกว่าเจ้าหนี้กี่ดึงอีกรอบนึงเกรงว่าไม่ช่วยเลยมันจะหนีไงเป็นไงแล้วเจ้าหนูน้อยสนุกมะนี่คืออะไรถือได้สุดยอดข้าเรียกว่าไรอาพรเป็นสหายผู้ศึกแต่หากเอามาใช้กับเจ้าจะทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ข้าต้องตั้งชื่อให้มันใหม่แล้วมิสู้เรียกว่าสหายร่วมมรณะวิชาชายเสื้อฟ้าระวังวิชาชายเสื้อฟ้าใช่เหรอใครมาอ่ะน่ะใครใครใครเนี่ยเยอะจัดจัดแนะนำหน่อยส้มเหรอนางรองจื่อเฉินเจ๊เฉินนางรองจื่อเฉินโอ้นี่เอ้าเป็นหน้าเหมือนกันเลยยอมรับผิดหรือไม่รับง่ายจังวะโอ้ยเอาลงบรรยากาศไม่น่ากลัวเอาลงเอาเขาลงหน่อยสิยอดเยี่ยมข้าน้อยเสียงซิงเฉินมึงคุยกันสบายใจเชอะชื่อส่งหลานเหมือนนั่นอย่างนี้มีคนผูกอะไรแล้วก็นั่งรีแอคกันเนี้ยจันกระจ่างว่ายุพิสุทธิ์เสี่ยวซิงเฉินยืนหยัดมั่นเห็นมันเกล็ดน้ำค้างทรงจีเฉินสมคำร่ำลือโอ้ยนี่ชื่อเหรอนี่ครับชื่อต่อเกินไปข้าน้อยพี่บังอาจยาวเจียวนี่ถ้าเป็นคุณชายตระกูลมีชื่อเสียงนะจะลงไม้ลงมือกับชายหนุ่มอย่างข้าไปกลัวเรื่องพระสุทัศน์และเสียชื่อเหรอขอโทษนะในกลุ่มเซียนทั้งหลายหน้าหนาที่สุดเป็นอันดับสองคือข้าและไม่มีใครกล้าเป็นอันดับหนึ่งเย่เลยเจ้านี่น่าสนใจจริงๆเลยฮะเจอแล้วครับไม้ก๊อกเบอร์สาม
ไม่มีที่ไหนวะหลานจ้างหรือเจ้าลองนำสิ่งนั้นออกมาดูปฏิกิริยาไม่จำเป็นตั้งแต่เข้าหอบรรพชนตาก็นิ่งไปต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นั่นสิโดนจับง่ายถ้ายอมโดนจับอย่างโดยดีแบบนี้แสดงว่ารู้ที่ซ่อนของตราพยัคฆ์ธรรมินจากที่เจ้าดูเขาจะซ่อนตราเอาไว้ที่ใดเรื่องนี้น่ะเหรอสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดย่อมเป็นที่ปลอดภัยที่สุดโอ้สุภาษิตจีนสุภาษิตจีนเชียหยางถ้าขอถามหน่อยตระกูลเวินส่งเจ้ามาเหรอเจ้าให้เกียรติข้าเกินไปแล้วข้าเป็นเพียงอัตภานเมืองขุยโจแค่หมากตัวเล็กตระกูลใหญ่อย่างตระกูลเวินคนอย่างข้าจะเอื้อมถึงได้ยังไงล่ะอ๋อเป็นแบบคนแค่โดนจ้างมาตระกูลใหญ่เจ้ามีอาจเอื้อมได้แต่กับตระกูลเล็กๆเจ้ากลับไม่ไว้ชีวิตช่างเยี่ยมโหดที่แม่งข้าเกี้ยงใช่ถ้าข้าคนจากตระกูลเล็กแต่ข้าบอกกับพวกเจ้าแล้วว่ามันไม่เกี่ยวกับตระกูลวนอะไรเลยเป็นความแค้นส่วนตัวของข้าความแค้นส่วนตัวเหรอความแค้นส่วนตัวแบบไหนที่ทำให้เจ้าต้องลงมือขั้นนี้นะอ้าวเป็นยังไงครับท่านประมุขเนี่ยทรงเป็นห่วงความปลอดภัยของเหล่าคุณชายและส่งข้ามาต้อนรับท่านประมุขได้รับสารลับจากประมุขหลานจึงนิมคุณชายทั้งหลายไปชิงเหอสิที่ส่งสารมาเหรอวินเซนต์ผู้ที่ชูเกิดเรื่องเหรอไม่มีปัญหาใหญ่แต่เชิญคุณชายไปกับข้าน้อยด้วยท่านประมุขเนี่ยเราอยู่ตำหนักปู่ยิ่งซื่อชื่อตำหนักแปลกไอ้เหี้ยปู่ยิ่งซื่ออะไรก็ไม่รู้ที่ชื่อท่านทั้งสองร่ำเรียนวิชาที่ใดจะพบเจอได้ยังไงอ๋อข้าน้อยร่ำเรียนจากหอปายเสียข้าน้อยสิเป้าซานซานเดิน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 ฮะเอ้าโอ้ที่เดียวกันเหรอน่าจะมีประวัติแน่เลยผู้ชายเว้ยต้องขออภัยแม้ข้าเป็นศิษย์เป้าซานซานเดินแต่ฝากตัวภายหลังเพราะฉะนั้นจึงรู้เพียงจ้างเซอร์ซานเดินเป็นศิษย์โปรดของอาจารย์แต่ข้าไม่เคยพบอ๋อแสดงว่าเป็นแบบพ่อแม่ของในนี้แน่เลยอืมใช่ที่บอกว่าคิดไม่ถึงว่าคุณชายเว่ยเป็นลูกของมีเจ้าเล่ห์หน้าตาเจ้าเล่ห์ตลอดใช่ถึงอายุเราไม่ต่างกันแต่ถ้านับจริงๆเจ้าเป็นอาจารย์อาฆ่าอาจารย์อาฆ่าก็เป็นอาเพราะว่ามันเรียกพ่อมันเรียกพ่อแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่มันเรียกพ่อแม่ว่าพี่จะได้พบกับปรมาจารย์อีกสิทธิ์พี่อ่ะท่านอาจารย์ละทางโลกไร้ที่พักเป็นหลักแหล่งอีกอย่างหรือภาษาไม่บ้านเรียกปณิจจ์วิชาจะไม่กลับไปหรือสีอะหรือสีกูเดายาวมาเจ้ใช่แต่หน้าตาดูไม่กลัวเลยหน้าตาดูเจ้าเล่ห์เลยนี่แล้วว่าแบบอาจจะต้องมีภารกิจเข้าไปทำอะไรนะแบบยอมโดนจับพี่ลุคขนาดนี้มึงอย่าเอามันเข้าไปเป็นกูสั่งสอนมันข้างหน้าเนี่ยแล้วไม่จบนวดให้หมดเลยเนี่ยประตูโหดีกระแพงเบิร์นมันเริ่มนี่มันโรฮานเนื้อโรฮิลิมเนื้อสมมุติประตูใหญ่เลยเดินเข้าไปห้องข้างๆแล้วก็เปิดประตูเล็กเข้าแล้วตั้งแต่ตระกูลวนถูกเขาฉีซานส่งข่าวท่านปะมุกก็รีบส่งคนอารักขาส่งข่าวนี่เหรอพี่หยุดพูดหยุดซ้อมก่อนผมอยากฟังเขาพูดท่านประมุขวนให้คนส่งข่าวบอกว่าพวกเซียนจากตระกูลใหญ่อย่างน้อยต้องเลือกสิทธิ์หนึ่งคนไปรับการสอนสั่งที่หุบเขาฉีซานต้องทำตามคำสั่งมิฉะนั้นแล้วจะทำไมอ่ะตระกูลวนจะส่งคนมาเชิญเองชอบหน้าคนนี้หน้าแบบมีอะไรตลอดเวลาพวกเซียนตระกูลใหญ่รวมถึงพวกเราด้วยสิครับพวกตระกูลหลานมาฝึกแต่กลับมาสอนสั่งการฝึกของตระกูลหลานสิทุกสำนักต่างแย่งชิงเพื่อได้ฝึกแต่การสอนสั่งของพวกเขาเพื่อมาเอาคนเรียกว่าสอนตรงไหนถ้าจับคนที่มีความสามารถเป็นวิชาถ่ายทอดให้สิทธิ์ในสำนัก
เอ้ยไม่ใช่สิสิทธิ์ในสำนักตระกูลเนี่ยก็เหลือข้าแค่คนเดียวอะแล้วแบบนี้จะทำยังไงอะแล้วตระกูลนั่งไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเขาต้องถามพี่ชายก่อนนะนี่มีความอร่อยตระกูลนี่แห่งชิงนี่ดิของจริงไอ้เหี้ยมีที่เก็บดาบแล้วท่านประมุขอ่ะมาซื้อซองเก็บดาบไปข้าก่อนโอ้ยดาบเฟี้ยวอ่ะนี่สิคือเป็นชื่อฟงจุนรู้เลยว่าเก่งแค่ไหนไม่แปลกที่ไวซันจะกลัวพี่ชายอ๋อนี่เป็นพี่ชายเออหน้าเหมือนกันเลยไวซันโดนละโดนละเจ้าถามอะไรไม่หงอยหงอยคนนี้ดูน่าจะโหดกูดาบเท่ดาบเท่ว่ะเติมทูเท่าไหร่เนี่ยเติมทูเท่าไหร่อวตารดาบอวตารดาบคุณชายจีนคุณชายเว้ยเขาเหมือนรู้จักกันเลยยินจากซีเฉินว่าคุณชายทั้งสองจากอินเมิงเป็นวีรบุรุษอายุน้อยวันนี้ได้เห็นกับตาเป็นอย่างที่พูดจริงๆว่องจีสิทธิ์พี่เจ้าสบายดีไหมขอบคุณที่เป็นห่วงแต่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะแต่ว่าพอตระกูลใหญ่เจอกันจะชอบแบบชมก่อนหนึ่งทีเขาเองเก่งใหญ่แล้วนะเรามีเรื่องชมไหมใช่ของเราแปลกไม่กลัวอะไรเลยตราพยับทั้งมีดไม่เจองั้นก็ต้องสำเร็จโทษเจ้าหน้าเหมือนดีดตลอดเวลาเฮ้ยพี่โคตรเก่งโอ้โหอย่างเฟี้ยวเฮียตบกระบี่บินมาโดนเจ้าจะขอร้องแทนนักโทษพูดนี้งั้นเหรอฆ่ามันเลยตรงหัวข้าเกรงว่าอาจจะไม่ตายดีตรงคอดีกว่าตรงนี้เลยตรงนี้เลยเพื่อจัดการเขายังทันมันชัดเจนทั้งเหตุและผลอยู่แล้วนี่ประเด็นแรกหากข้าเป็นพวกเดียวกับอ้าวหอยตระกูลวนแห่งหุบเขาฉีซานชำนาญการแพทย์ท่านที่บันลงมาเกรงว่าจะทำสนักตระกูลเนี่ยมีจุดจบเหมือนตระกูลฉางแห่งเย่หยางเย็ดเคขู่ขู่ปากดีเบิ้งขู่กูเหรอผิดเจตจำนงสวรรค์ข้าเนี่ยหมิงเจ๋อเคารพฟ้าดินกับพวกชั่วช้าเหล่านี้ข้าขอทีนึงเพราะว่าตอนนี้วันรั่วหาแต่ยังไม่รู้ว่าเสียหยางอยู่กับพวกเราเราต้องเงียบไว้ก่อนรู้เลยเฮียแล้วมีโทรจิตคุยกันได้ขนาดนั้นทำไมขมิ้นทำไมยังไม่รู้ว่าจากพวกขุบเขาฉีซานนี่กูบอกแล้วคนนี้เหมือนมีพิรุธเบิ่งเหยาดูซะจะเก่งกาจนะพูดเข้าประเด็นทุกจุดว่าจะคมคายยิ่งก็ใช่นะสิพี่ใหญ่ของข้ายกย่องเขาเป็นอย่างมากเลยต้องมีประเด็นมาดูท่าจินกวนซ่าเนี่ยใช้คนไม่เป็นมั่งเหยาเอาไปขังคุกใต้ดินเพิ่มกองกำลังจับตามันเอาไว้ก็คือยังไม่ฆ่าแต่แบบขอรับสวยแล้วล่ะจุดจบแล้วตระกูลนี้เราว่ามันทหารเหนียวมาได้แน่ใช่แต่ว่าคนนี้มีอะไรไปเร็วมันต้องมีไปกี้กี้เก็บตัวเดี๋ยวนะฝึกต่อไปเอาจริงๆชุดเรื่องเนี้ยคอสตูมสวยนะเว้ยใช่หลายชุดเลยอ่ะที่ทางที่เออโลเคชั่นท่านชายของนางลงกับชุดอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรเลยเนี่ยมันคงแค้นตระกูลเนี้ยดูจากทรงแล้วอืมเท่าที่ดูมีตราพยัคฆ์ธมินทร์4ชิ้นปรากฏให้เห็นทั้งหมดแล้วอยู่ไหนชิ้นหนึ่งถ้าจะให้พูดความจริงยังมีแค่3ชิ้นอีกชิ้นอยู่กับเสียหยางยังไม่มีใครเห็นแล้วมีใครที่รู้ประวัติของเสียหยางนี่หรือไม่อ๋ออีก2พี่น้องรู้อาเซียวแต่ว่าอาเซียวมาส่งเจ้านั่นสกุลเสียจะบอกว่าเสียฉงให้ฮะโอเสียฉงให้เดี๋ยวข้าอธิบายให้ฟังนะเสียเจ้าก็รู้ชุดเท่จังเลยชุดแต่ละคนเนาะคอสตูมไม่ว่าเสียหยางเป็นไงตระกูลวนก็มีตราพยัคฆ์ธมินทร์สองชิ้นนางลุงพูดกับกูอย่างนี้เหรอคุณชายเว้ยทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้อ๋อถ้าแค่มาหาสุราดื่มคิดไม่ถึงว่าจะหลงทางเอ๊ะท่านผู้ช่วยมั่งทำไมยังไม่กลับเข้างานเลี้ยงโอ้มีงานเลี้ยงถ้ารับคำสั่งเฝ้าเสียหยาง
ฉะนั้นก็ลำบากท่านแล้วอันนี้คือประโยคบอกเล่าถูกป่ะลำบากท่านแล้วไม่แบบเก่งใจนะประโยครบกวนอะไรลำบากคุณแล้วเนี่ยต้องมานั่งเฝ้าคนนี้ตลอดประโยคเตือนลำบากคุณแล้วลำบากต้องมาเฝ้าไอ้เหี้ยนี่เฮ้ยคนนี้มียามโอ้ยกระเบื้องเหลือนี่มันยากกว่ากูซูซะอีกนะไม่ได้กินบนหลังคาบ้านเขาไม่สบายเลยนี่คืออะไรดักฟังระยะไกลได้ยินพูดดังออกมาเตือนซะหน่อยบินออกมากินด้วยนะฟ้าดินรวมเป็นหนึ่งฟ้าเยี่ยงผ้าห่มดินเยี่ยงผืนเสื่อนี่คือมันพูดดังถูกป่ะโอ้โหโอ้โหคอแข็งเลยคอแข็งไม่เบาเลยเนี่ยกินเป็นน้ำเปล่าเลยบาดคอไหมเนี่ยโอ้ยินหลานจ้านกินได้ไหมขอยืมหลังคาบ้านเจ้านอนนะชอบซาวด์แทร็กกันเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปเอ้าเอ้ามันต้องกลับไงที่มันบอกอ่ะโอ้โหต้องจากลากันครับแม่สายตาแม่สาวปะโอ้โหโอ้โหดูซีนการเดินไปโอ้โหรู้คุณได้รู้หนูเหี้ยหลับขนาดนี้หลับท่าเท่เกินหลับอย่างหล่อวุ้ยอูเซียนดูหลังคาดูหลังคาเลยคิดว่าหนีเจ้าวุ้ยอูเซียนนี่หนีไปไหนอีกแล้วรู้ปะพอมาตกไปเมื่อคืนเจ้าไปไหนมาไม่รู้น่าจะไปดื่มสุราเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดเลยรีบไปเถอะด้านนอกเกิดเรื่องแล้วเกิดอะไรขึ้นนะจะเกิดอะไรขึ้นได้เหรอคนตระกูลวนบุกเข้ามาฮะรีบไปไหนบอกแล้วมันโทรจิตบอกกันโหมาเลยมาแค่นี้เหรอคุณชายรอตระกูลวนมีธุระอันใดถึงได้มาแม่งเอามีดจี้กันขนาดนี้ต้องคุยกันแล้วมั้งเช็ดเซียนตูได้ข่าวเรื่องตราพยัคฆ์ทำเม้นกับเรื่องแม่อัศนตระกูลจานท่านไม่พอใจยิ่งเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยควรให้เซียนตูเป็นผู้ตัดสินให้พวกเซียนตระกูลเล็กไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำมาเกี่ยวข้องได้ยังไงกันยังคงคาแรคเตอร์ไม่มีมารยาทผมนี่เข้ามาส่งสารแก่ท่านหรือก็คือให้โอกาสท่านอีกครั้งหนึ่งส่งตราเพชรธมินและนักโทษเสือหยางถ้าว่าท่านกลับตัวเปลี่ยนใจยังทันข้าจะได้ไม่เอาเรื่องเอาราวกับท่านยังไงล่ะเออนี่มาแนวกลางแบบไม่ใช้สมองอ่ะก็คือคุ้มเลยไม่ทำตามที่เจ้าสั่งเออคนผิดคนคุยผิดคนเนี่ยหมิงเจียใครอีกวะพูดดีกับท่านด้วยอ๋อชื่อเต็มชื่อเต็มไม่ยอมฟังเหรอเนี่ยหมิงเจียเนี่ยหมิงเจียชื่อเต็มชื่อเจียแล้วว่ะมึงเห็นดาบเติมทูไหมฟิ้งวิ่งเบิร์ดแล้วโอ้โหเคลี้ยงเลยเอ้าเอาทูทูฝีมือยอดเยี่ยมฝีมือยอดเยี่ยมเจียเจียเจียมันสวยพี่สวยอ่ะสวยพี่สวยพี่ดีมากดูท่าตะกอนเนี่ยแห่งชิงเหอจะไฟต่ำเหมือนตะกอนหลานแห่งกูซูไอ้พวกที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนี่นะโดนแรกแบบนี้แล้ววันนี้ใครจะจัดการเรื่องนี้แทนเสียงตัวแล้วกันกูไม่รอแหละกูเปิดมือเองเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครครับเนี่ยบริการบริการเฮ้ยคุณนี่เก่งไหวซ่าเขาจะรีบไปดูเสือหยางเอ้ยมึงหยางไปไปแย่เลยโอ้วีโดนลูกน้องตัวเองรักเฮ้ยคนนี้ดูเก่งแบบนิ่งๆอ่ะเชยเฮียเมื่อกี้เท่ว่ะเฮ้ลุยอุ้ยไอ้เฮียมาจากไหนเนี่ยเจ๋งๆถือทั้งวันใต้ดินจะไปหาชื่อฟังจุนจริงจริงจริงโอ้ยยับไปแล้วสองไปหลายศพอยู่คนนี้เข้ามาสู้ถึงไหนดาบเขาใหญ่อะใช่แล้วทำไมเขาถึงไม่จีบใหญ่เพราะมันหนักคนนี้เก่งคนนี้ต้องเก่งนะเงียบๆเก่งแต่เงียบแบบบอสแท็กเฮ้ยโอ้โหเสียท่าอย่างนี้ไม่ได้นะเราเป็นหัวหน้านะพี่เนี่ยดาบเติมทูนะเฮ้ยอุ้ยกบเฮ้ย
โอ้โหเพิ่ม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 เนี่ยที่นี่เก่งจังเฮ้ยไม่ถึงไปเฮ้ยไปเก่าหูหักซะเถอะวิดาบแค่นั้นมันรับได้ยังไงวะมาแล้วนี่เหรอนี่นี่ไงแย่แล้วแย่แล้วเซียวหยางดีไปแล้วนี่ไงโดนปล่อยไอ้เฮียนั่นแทงอุ้ยหัวหน้าไอ้เฮียนั่นนั่นแหละเฮ้ยไอ้รองไอ้ผู้ช่วยไอ้รองมึงโย่เอ้าโอ้ยแม่บอกแล้วมันแค้นมึงด่ากูใช่ไหมไม่ใช่ข้าไม่ใช่ข้านะไม่ใช่มึงก็เฮียแล้วมีดอยู่คามือมึงอ่ะหรือมึงโดนคุมอ่ะไม่หรอกโหไม่ใช่ข้าจริงๆเอ๊ะข้าไม่ได้ทำเออมีสิทธิ์เอ๊ะมีสิทธิ์โดนเสียอย่างเสียอย่างเป็นคนฆ่าเขาเป็นไม่ได้เพราะเสียอย่างก็ทำมาตลอดระวังนี่ไงล่ะเฮ้ยโอ้ฮะเฮ้ยตายโอ้โหขี้นี่มันตักแล้วโอ้ยบทน้อยเลยหรือเปล่านะขี้นี่เก่งจังวะถ้าใส่ชุดเหมือนพระเอกเลยใช่ป่ะใส่ชุดคล้ายๆไม่ใช่ชุดแค่ชุดสีเอ้าคนนี้ใครไม่เนี่ยโอ้โหไอ้มารยาสามเอ้าโอ้ยโดนแล้วพวกพระเอกไปไหนไปไหนอะไรเงี้ยหยุดก่อนเฮ้ยเป็นจังหวะหลานจานกลับชิงเหออยู่ในตีนเขาจีซานวันนี้เจ้าไปอยู่ใต้เท้าของข้าตะมุกเนี่ยบริการพี่ใหญ่เก่งวันเช้าที่นี่เป็นเขตตระกูลเนี่ยแห่งชิงเหอหากขอเตือนอย่าเหิมเกริมนะเว่ยอูเซียนนะเว่ยอูเซียนน่าเหมือนกันเลยชอบยุ่งเรื่องของข้าจริงเจ้าชอบยุ่งเรื่องจักรกลหลานแห่งกูซูไม่ใช่เหรอดีข้าบอกเจ้าไว้ตรงนี้เลยพี่ใหญ่ข้าเวินซีสั่งให้คนไปยังกูซูถึงแม้หลานว่างจีจะกลับไปยังกูซูได้เขาจะได้เห็นสภาพแบบไหนโดนซะอินเซนผู้ชื่อชูที่ย่อยยับยังไงล่ะโอ้โหเอาแล้วมึงพูดนี้มึงตายเถอะเอาหนูว่าตายซะแล้วเนี่ยคนนี้ตาพยัคฆ์มิน3ชิ้นช้าเดี๋ยวก็ต้องตกเป็นของตระกูลเวินต่ำช้าโอ้ยใจเย็นมั้งหนุ่มไม่ไหวแล้วพักก่อนวันนี้จะช่วยพวกนั้นปกปิดที่ซ่อนใจเราอะได้แต่ร่างเราไม่ไหวแล้วนะดูท่าตระกูลเวินไม่แสดงสัญญาณุภาพมานานพวกเจ้าเลยไม่เห็นพวกข้าในสายตาวันนี้ข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปแต่หากมีครั้งต่อไปแล้วก็ชิงเหอปู่จิ้งซื่อของพวกเจ้าก็มีสภาพเหมือนวินเซนต์ปู่เจ้าชูสำหรับพวกเจ้าแล้วเฮ้ยอูเซียนท่านพ่อข้าสั่งการให้สิทธิ์ทุกคนไปรับการสอนสั่งที่หุบเขาชีซานถึงเวลานั้นข้าจะมาเล่นกับเจ้าใหม่เก่งเพราะไม่ได้บริการแล้วแหละเก่งคนเดียวไปด้วยตายกันตั้งเยอะแล้วคนที่ตายโอ้อันไปตั้งนานจะเสียฟอร์มเสียทรงหวายซังหากมึงอยากมาหาข้าไปเปลี่ยนขนาดดาบให้เล็กลงไหมจะได้สู้เขาได้ดาบมันอาจจะหนักไปเปล่าเออมันอาจจะไม่ทันกับพวกนี้กระบี่มันกูแต่โดนแทงไม่เป็นไรล่ะโดนแทงจะตายอยู่แล้วมันต้องแขนท่านประมุขช้าก่อนฟังข้าอธิบายก่อนเจ้ายังจะอธิบายอะไรอีกข้าถูกบังคับให้ทำเจ้าน่ะเหรอถูกบังคับให้ทำท่านประมุขท่านประมุขเลื่อนขั้นให้ข้าเป็นรองแม่ทัพนี่ไงปกติท่านขุนพลก็ดูถูกข้าเสมอทั้งยังทุบตีด่าทอข้าตลอดเวลาเพราะงั้นจะถึงได้ลงมือฆ่าเขาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเหตุนี้หรือไม่เห็นข้าในสายตาหรือดูถูกข้าข้าทนได้อยู่แล้วแต่เพราะเขาชอบแย่งความดีความชอบของข้าไปถ้าครั้งเดียวข้าก็ทนได้แต่เมื่อครู่
เมื่อครู่นี้เองก็เห็นกับตาว่าเขาปล่อยเสือหยางไปเขาไปถามเหตุผลกับเขาเป็นแบบนี้ทุกครั้งเขายังต่อว่าท่านแม่ข้าบอกว่าท่านแม่ข้าเป็นเจ้าโกหกข้าพูดความจริงทั้งหมดทุกประโยคคือความจริงโอเคเสือสามารถมีความชอบนิดเดียวเจ้าถึงต้องยิงยะโสได้ขนาดนี้เอาเครื่องประหารหัวสุนัขมาใช่คนละเรื่องชาตินี้ข้าได้พบกับท่านชื่อเฟิงจุนข้าเมืองเหยาก็ไม่เสียดายเย็ดเข้ไม่เห็นแล้วสึบโอ้โหยิ่งยกกระดาษ A4 หนาขนาดนี้เกลียดเป็นหน้านี้โอ้โหนี่เจ้าช่วยชีวิตข้อเก็บดาบจัดการสันตีเก็บดาบนี่เฮียเจ้าไปสุดกลับไปตระกูลจริงหรือที่แห่งใดก็ตามก็คือไล่อย่าคิดกลับมาที่นี่ไม่ฆ่าแต่ว่าท่านประมุขแต่ไม่ให้อยู่ไปไปเถอะจับไปซะแล้วไม่ต้องกลับมาเดี๋ยวหลอดไปเลยเนี่ยไปสิไปเถอะ7 ปีแล้วไปละนานไปละน่าจะอยู่มานานอยู่นะคนนี้ใช่ตั้งเจ็ดสองวันมึงเหยาขอบคุณบุญคุณที่ท่านประมุขมีให้เจ็ดคีการล่ำลาที่เจ็บปวดสีนรมวะไปทำไมเดินแปลกๆก็เจ็บเปล่าเดินหน้าลองภาคหนังจบเออไอ้จะได้นี่จบได้อยู่นี่จบได้อยู่นี่จบได้อยู่นี่จบดีนี่จบดีถือว่าไม่แย่ยิ่งจบนี้ดี EP นี้เป็นอีก EP นึงที่ใครนะไอ้คือว่าตระกูลเวินแม่งก็เก่งเหมือนกันนะเก่งเปิดศึกไงเปิดศึกแล้วตระกูลเวินเริ่มแบบเริ่มเปิดศึกแล้วไม่เพราะมันไม่มีนี่ด้วยแหละมันไม่มีตามแบ็คเทมินด้วยแหละใช่ใช่ใช่ละลานไปทั่วแบบให้เอามามาให้หน่อยเพราะแต่ก่อนสมัยก่อนเขาเป็นคนควบคุมบ้างใช่ใช่แบบแต่กระสานสั้นเซนไปไม่มันเขาแบ่งให้ถือคนละวนแล้วคนละอันแต่ว่าพอยุคเนี้ยอยากจะได้อยากจะครอบอยากจะเก็บหมดไงแต่ไม่ได้ใช้กลอุบายอะไรเงี้ยใช้กำลังอย่างเดียวเพราะว่าตัวเองเก่งอ่ะใช้คอมไม่มาเลยแล้วก็ขู่เขาถ้ามึงไม่เอามาโดนมีไหมไปบ้านไหนมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไปบ้านไหนมีเรื่องเขาทุกบ้านเลยคิดว่าอีก3ตระกูลรวมปิดแม่งเลยเด้อเป็นปัญหาแล้วก็ไม่ก็ถ้าสมมติว่ามันคิดว่ามันไม่ไหวมันไม่ทำหรอกเพราะมันแบบมันคิดไปแล้วว่ามันไหวเว้ยว่าทุกคนลุมมันเพราะว่าหนาพอสมควรและอย่างมึงคิดอะถ้ามึงไหวมึง3คนไปปิดแล้วถ้าปิดไม่ลงอะก็จบเจ๊เลยจบโอ้โหเฮ้ยแต่ผมชอบมันรู้สึกผมชอบแบบซีนอารมณ์นะพูดตรงว่าไม่แต่ผมไม่ได้ชอบอันนี้นะผมชอบอันที่ว่าไอ้หลานจันบอกไปเลยนะโคตรดีอ่ะพอไปปุ๊บบ้านเมืองชิบหายเลยไปไม่กูต้องกลับไปเหมือนกันเพราะว่าบ้านนู้นบอกว่าบ้านนู้นก็บ้านตัวเองอ่ะกำลังจะชิบหายนะวินเซนต์ผู้ช่วยชูมันบอกว่าถ้าไม่กลับไปนี่บอกว่ามึงไม่ไปขู่ก็ต้องกลับนะต้องกลับไปเช็คบ้านตัวเองเหมือนกันไม่แน่ EP หลังจากนี้จะเป็นว่าไปดูบ้านเด้แสดงว่าจริงๆไดอะล็อกนั้นแม่งสั้นๆแต่รู้เลยว่าแบบอย่างนี้ก็คือหลานจ้านะรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าผูกพันแหละรู้สึกว่าแบบอย่างน้อยก็ต้องลากันอ่ะปกติคนนี้ก็ไปได้เลยปกติก็จะเป็นคนจะไม่สนใจกันจะแบบไม่รู้สึกว่าไอ้กูไปกันนะอันนี้ยังมีแบบอย่างน้อยยังบอกกล่าวอะไรมีเขาเรื่องมีความพัฒนามีความพัฒนาเป็นดีอย่างเอาจริงๆเราชอบฉากแอคชั่นก็ดีนะฉากแอคชั่นก็ดีนะในEPนี้คือชอบอันหนึ่งเลยอันนี้มันกล้องมันซูมเข้าไปแล้วไอ้สองนั้นฟาดหันเหมือนแบบวางเหมือนแบบวางกระดาษวางทรานซิชั่นไหนให้มันวิ่งผ่านเนี่ยเว้าแบบเหมือนเนี้ยวิ่งผ่านชอบ
คือการไอ้มันเป็นเหตุเป็นผลใช้ดาบกันไงเล่นแทงมันก็ต้องฟิวอย่างเงี้ยถูกแล้วแต่มันแค่อาจจะแบบเอ๊ะผ่านไปมันแวบเข้ามามันเร็วเกินอ่ะเฮ้ยโหแต่ดีครับแต่อีกอย่างนึงต้องชมเรื่องของนี่ก็คือคอสตูมเออชอบคอสตูมคอสตูมสวยโลเคชั่นพยายามแบบดูหลายรอบแล้วนะเรื่องคอสตูมคือแบบแต่ละชุดนี่รายละเอียดแบบเยอะแล้วสวยทัวร์ซีรีส์เรื่องนี้ใส่ใจเรื่องนี้มากเพราะฉากใหญ่ๆทั้งนั้นโอ้เรื่องใหญ่ๆก็แบบอันนี้ก็เป็นอีกเมืองนึงไม่รู้ไปเซตมาที่ไหนเนาะเขามีพื้นที่เหมือนฮอลลีวูดไหมของที่จีนไม่รู้อะไม่น่าใหญ่หมายถึงว่าแบบเป็นแค่สตูงเออน่าจะแล้วก็เปลี่ยนเซตเอาโหแบบทีมอาร์ตสุดยอดฮะเก็บรายละเอียดทั้งหมดโอ้โหสวยเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองเขาเรียกว่าอะไรนะ EP นี้ได้เห็นเมืองใหม่เป็นเมืองของตระกูลเนี่ยโอ้โหเนี่ยแล้วตระกูลนั่นตระกูลโน่นไปหาพี่อะไรแล้วประมาณอส่งอส่งอส่งอาซงกาเซียวอาซงกาเซียวแล้วพอมาตระกูลเนี่ยตระกูลเนี่ยก็มีแบบมีปมหรือมีแบบปัญหาของเขาอ่ะก็นี่ผ่านไปไซเควนแล้วเดี๋ยวไปดูไซเควนหน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าอย่าลืมนะชอบพวกเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมก็ติดตามกันอีพีต่อไปเหลืออีก40ไซเควน40ไซเควนกูตีมา30มา10สุดท้ายอาจจะเป็นแบบโคตรสู้กันละโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้านะฮะเจอกันครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับจากตําบีใหญ่ชอบนะมีอะไรจะได้จะคิดถึงรู้ไหมอดทนหน่อยนะเมื่อเวลาที่ฝนซาเราจะกลับมาพบกันต่อให้เราจะอยู่แสนไกลแต่ก็ไม่เคยสำคัญแค่รู้ว่าเธอยังรออยู่ตรงนั้นฉันจะไปหาเธอสัญญามันจะนานเท่าไรแต่อีกไม่นานคงได้พบกันรอฉันที